สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการและการที่ร้องกกต.ผมก็คิดว่าคือผมเฉยๆจริงๆพี่น้องเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังต่อว่าทำไมผมเฉยๆแต่ไม่คิดว่าเรื่องมันจะเป็นประเด็นที่กกต.จะเชิญผมไปสอบและก็มีการที่จะให้ยุบพรรคไทยพักดีและที่สำคัญที่สุดก็คือจะตัดสิทธิ์การเมืองคณะกรรมการบริหารสิ่งที่ผมต้องชี้สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ผมมาพบกับพี่น้องตามที่นัดหมายอาจจะมาช้าสัก 2-3 นาทีวันนี้จะมาไลฟ์พูดคุยกับพี่น้องในประเด็นที่ผมตั้งชื่อหัวข้อว่าเขาหาว่าผมล้มล้างการปกครองพี่น้องคงจะแปลกใจนะอยู่วันนี้มีกระแสข่าวในโซเชียลและมีข่าวผ่านสื่อว่ามีหนังสือของกต.เชิญผมเพื่อไปกรณีที่มีการร้องเรียนว่าผมล้มล้างการปกครองแล้วก็มีข้อเสนอให้มีการยุบพรรคไทยพรรคดีเกิดขึ้นซึ่งอันนี้คือหนังสือของกกต.ครับพี่น้องอาจจะเป็นหนังสือที่พี่น้องเห็นแล้วอาจจะกลับหัวกระผางนะฮะเป็นหนังสือจากกกต.ลงวันที่30ตุลาคม66ไม่กี่วันที่ผ่านมาฮะวันนี้วันที่1วันที่30เมื่อวาน31ก็เท่ากับว่ากกต.ลงนามวันที่30ส่งมาถึงพรรคผมวันที่31แล้วก็น้องๆในพรรคก็เพิ่งแจ้งให้ผมได้รับทราบแล้วสิ่งที่ผมได้อ่านผมก็ตกใจนะว่าเฮ้ยคนอย่างผมเหรอจะมาล้มล้างการปกครองจะมาเป็นปฏิปักษ์ต่อระบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนี่คือผมถือเป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงแล้วถึงขนาดว่าข้อเรียกร้องของคนที่ร้องเนี่ยต้องการจะยุบพรรคไทยพรรคดีและตัดสิทธิทางการเมืองผมเล่าพี่น้องฟังที่มาที่ไปนิดหนึ่งเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ทนายความผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นพวกทนายความเสื้อส้มนะเพราะแต่ก่อนก็เห็นแดงๆส้มๆไม่รู้จะแดงหรือส้มแต่น่าจะเป็นทนายความเสื้อส้มและไปยื่นร้องพวกเราก็คือระบุมาที่ผมนะฮะประเด็นเนื่องจากว่าผมมีการประชุมพรรคเมื่อวันที่5สิงหาคมปี66ที่ผ่านมาและเขาไปร้องตอนปลายเดือนสิงหาคมและหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเรื่องเพิ่งส่งมาถึงพวกเราที่พรรคไทยพอดีเมื่อวานนี้เองนะฮะเพิ่งส่งมาสดๆร้อนๆเมื่อวานนี้เองผมถือว่าเร็วนะฮะผมเห็นข่าวที่เขาไปยื่นร้องกับทางกกต.ตอนปลายเดือนสิงหาคมก็คิดว่าคงไม่น่าจะมีประเด็นผมยืนยันนะครับเพราะความบริสุทธิ์ใจความตั้งใจเจตนารมณ์ของพวกเราพรรคไทยพรรคดีแต่ปรากฏว่ามันเป็นประเด็นงั้นเราต้องจำเป็นต้องมาชี้แจงให้พี่น้องได้เข้าใจครับหนังสือนี้ที่อย่างที่ให้พี่น้องได้เห็นนะเป็นหนังสือของกกต.ด้วยสาระนะฮะเขานี่คือหนังสือที่สรุปของกกต.เขากล่าวหาว่าสิ่งที่ผมพูดเขาบันทึกข้อความมานะว่า91ปีที่วงจรการเมืองไทยตกอยู่ภายใต้มรดกบาปของคณะราษฎรที่แอบอ้างชื่อระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแทนที่จะเป็นระบอบราชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญถึงเวลาแล้วที่จะต้องร่วมกันล้างมรดกบาปคณะราษฎรถึงเวลาที่รีเซ็ตการเมืองไทยสถาปนาระบอบการเมืองอันมีพระมหากษัตริย์ประชาชนและฝ่ายการเมืองเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อให้เป็นแผ่นดินเสรีที่ผาสุกล่มเย็นตลอดไปนั่นคือราชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญพี่น้องลองฟังนะครับด้วยสาระที่ผมนำเสนอซึ่งเป็นการประชุมใหญ่หลังจากที่ผมลาออกจากหัวหน้าพรรคและมีการแต่งตั้งหัวหน้าพรรคคนใหม่การประการประธานพรรคคณะใหม่และผมเป็นประธานพรรคถือว่าได้รับเกียรติจากน้องๆให้เป็นประธานพรรคแต่ผมไม่ได้เป็นกรรมการประธานพรรคนะงั้นโดยสาระที่ผมแถลงหลังจากที่มีการเลือกผู้บริหารชุดใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยพี่น้องจะสังเกตไหมครับว่ามันจะมีคำว่าราชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญงั้นถ้าผมอ่านตามที่หนังสือของกกต.แจ้งมาซึ่งกกต.ก็คงจะอิงไปยังทนายเสื้อส้มที่ไปร้องพวกเราโดยเขาพยายามจะกล่าวว่าการที่ผมพูดถึงคำว่าการสถาปนาระบอบการเมืองอันมีพระมหากษัตริย์ป
ประชาชนและฝ่ายการเมืองเป็นหนึ่งเดียวเพื่อให้เป็นแผ่นดินที่เสรีที่ผาสุกล่มเย็นนั่นคือราชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญเดี๋ยวน้องฟังต่อนะครับแล้วเขาบอกว่าการกระทำดังกล่าวของท่านอาจจะเป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้ไปเป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญและอาจจะเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขถ้ากับการที่ผมเสนอที่ผมบอกว่าพยายามล้างมรดกบาปคณะราษฎรแล้วก็กำลังจะชี้เหตุว่าเราควรจะสถาปนาระบบการเมืองที่มีพระมหากษัตริย์มีประชาชนและฝ่ายการเมืองเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อความผาสุกการอยู่ร่วมกันตลอดไปนั่นคือราชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญเวลาได้ยินคำนี้ปั้งปุ๊บทนายส้มก็ตกใจและไปร้องกกต.และการที่ร้องกกต.ผมก็คิดว่าคือผมเฉยๆจริงๆพี่น้องเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังต่อว่าทำไมผมเฉยๆแต่ไม่คิดว่าเรื่องมันจะเป็นประเด็นที่กกต.จะเชิญผมไปสอบแล้วก็มีการที่จะให้ยุบพรรคไทยพักดีและที่สำคัญที่สุดก็คือจะตัดสิทธิ์การเมืองคณะกรรมการบริหารสิ่งที่ผมต้องชี้แจงให้พี่น้องได้เข้าใจพี่น้องครับเราต้องมาทำความเข้าใจคำว่าราชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญที่ทนายส้มไปร้องกกต.และกกต.ผมอาจจะถือว่าท่านไม่เข้าใจแล้วกันเพราะถือว่าท่านเป็นหน่วยงานกลางแต่ผมก็เสียดายนะไอ้เรื่อง112ที่พรรคการเมืองบางพรรคใช้หาเสียงพี่น้องจำได้ไหมครับถึงขนาดตอนจัดตั้งรัฐบาลเขาเอามาเป็นเงื่อนไขในการจัดตั้งรัฐบาลแต่ปรากฏไม่มีอะไรเกิดขึ้นณขณะนี้112ศาลรัฐธรรมนูญเคยมีคำวินิจฉัยฮะว่าเข้าข่ายล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแต่ณขณะนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ท้ายภาคดีโดยผมเป็นผู้เสนอสถาปนาระบอบการปกครองที่ชื่อว่าราชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญเป็นประเด็นมีการมีเรื่องส่งเรื่องเข้ามาหาว่าผมล้มล้างการปกครองหรือเป็นปฏิปักษ์ต่อระบบการปกครองผมจึงจำเป็นต้องอธิบายให้พี่น้องเห็นภาพอย่างน้อยถือว่าเป็นการให้ความรู้ซึ่งกันและกันสิ่งที่อยากจะบอกทนายส้มที่เป็นผู้ร้องเรียนและอาจจะบอกเจ้าหน้าที่กกต.เนี่ยที่ท่านอาจจะไม่ทราบท่านรู้ไหมครับว่าการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทยโดยคณะราษฎรตั้งแต่2475เป็นต้นมาจนกระทั่งหมดอำนาจของคณะราษฎรคือปีพ.ศ.2500มันเป็นการยึดพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ลงมาและสุดท้ายกลุ่มคณะราษฎรเนี่ยเอาคำว่าราษฎรมาอ้างแต่มันก็เป็นนายทหารในยุคนั้นที่ปล้นพระราชอำนาจและแย่งชิงอำนาจกันเองและระบอบการปกครองที่ชื่อว่าการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั้นถูกบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2492เดี๋ยวน้องฟังช้าๆนะครับ2475มีการแย่งชิงพระราชอำนาจมีรัฐธรรมนูญชั่วคราวตอน2475หลังจากวันที่24มิถุนายน10ธันวาคม2475เป็นรัฐธรรมนูญจริงๆฉบับถาวรคือ2475ฉบับที่2ซึ่งถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับถาวรหลังจากนั้นแล้วก็มีรัฐธรรมนูญ2489จาก2489ก็มีรัฐธรรมนูญ2490ในช่วงปี2490เนี่ยมีการรัฐประหารหรือการปฏิวัติเกิดขึ้นโดยจอมพลผินชุนหวันและในยุคแรกๆก็เอานายควงอภัยวงศ์มาเป็นนายกและปี2491จอมพลป.มาเป็นนายกเพราะจอมพลป.ก็ยังมีบารมีกับคนกลุ่มนี้อยู่และ2492ตอนนั้นจอมพลป.เป็นนายกมีบัญญัติคำว่าการปกครองของประเทศไทยคือการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขพี่น้องสังเกตไหมครับว่าประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยในประเทศบนโลกใบนี้ส่วนใหญ่อยู่ในยุโรปและสแกนดิเนเวียมีหลายประเทศครับพี่น้องและพี่น้องสังเกตไหมครับว่าประเทศเหล่านี้ต้นแบบที่เราจะเอามาอ้างคือประเทศอังกฤษและประเทศที่มีความโดดเด่นก็คือประเทศนอร์เวย์ประเทศสวีเดนประเทศเดนมาร์กประเทศเนเธอร์แลนด์ภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า constitutional monarchy
ย้ำอีกทีนะครับ Constitutional Monarchy และพี่น้องเราไปค้นประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเราเลยว่าแม้เราใช้ว่าประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแต่ภาษาอังกฤษของเราเราก็ใช้คำว่า Constitutional Monarchy ดังนั้นชื่อภาษาอังกฤษที่ใช้ว่า Constitutional Monarchy เนี่ยพี่น้องแปลไปเลย Constitution เป็น adjective Constitutional คือแปลว่ารัฐธรรมนูญ Monarchy ก็คือราชาธิปไตยก็คือพระมหากษัตริย์จริงๆแล้วเนี่ยการปกครองของประเทศไทยเราที่เราใช้คำว่า Constitutional Monarchy มันควรจะแปลว่าการปกครองด้วยระบอบราชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญสิ่งที่ผมมีความสุขนี่คือมรดกบาปของคณะราษฎรก็คือคณะราษฎรที่ในยุคจอมพลป.เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญครั้งแรกคือ2492รัฐธรรมนูญปีพ.ศ.2492ใช้คำว่าประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพราะเจตนารมณ์ของจอมพลป.เนี่ยที่ผมเข้าใจเพราะท่านต้องการจะดันให้องค์พระมหากษัตริย์เป็นแค่ประมุขนึกภาพออกไหมฮะต้องการจะดันให้องค์พระมหากษัตริย์ท่านทรงเป็นแค่ประมุขแต่ถ้าเราศึกษาในเชิงประวัติศาสตร์ของการเปลี่ยนแปลงการปกครองพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านโอเคในหลักการในการที่จะพระราชทานรัฐธรรมนูญย้ำนะครับท่านโอเคในหลักการที่ถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยจะต้องมีการพระราชทานรัฐธรรมนูญและไปศึกษารายงานจากประวัติศาสตร์ชัดเจนท่านพูดชัดเจนฮะในรายงานที่ผมอ่านนะครับว่าท่านใช้คำว่าการปกครองของประเทศไทยควรจะใช้คำว่าการปกครองโดยพระมหากษัตริย์ณขณะนั้นนะตามรัฐธรรมนูญการปกครองโดยพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญซึ่งมันก็คือ constitutional monarchy ซึ่งมันก็ควรจะใช้คำว่าราชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญแต่เนื่องจากว่าจอมพลป.มีนัยยะอยู่ในหัวใจของตัวเองให้พี่น้องเราไปศึกษาจอมพลป.เลยว่าท่านพยายามจอมพลป.นี่พยายามคิดลดบทบาทสถาบันพระมหากษัตริย์พยายามที่ให้พระมหากษัตริย์มีบทบาทน้อยที่สุดจึงบัญญัติคำว่าการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขขึ้นมาในรัฐธรรมนูญปีพ.ศ. 2492ดังนั้นถ้าเราพูดในเชิงรากศัพท์เราพูดในเชิงคำศัพท์นะฮะลองไปดูประเทศเราภาษาอังกฤษการปกครองเราใช้คำว่า constitutional monarchy มันก็ควรจะแปลว่าการปกครองตามระบบราชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญถ้าแปลให้ถูกต้องแต่เนื่องจากว่าโอเคมันเป็นการใช้มาอย่างยาวนานและผมถือว่านี่คือมรดกบาปของคณะราษฎรที่ทำให้ประชาชนเข้าใจผิดว่าสถาบันพระมหากษัตริย์องค์พระมหากษัตริย์อยู่เหนือการเมืองแต่จริงๆแล้วท่านอยู่ร่วมกับการเมืองงั้นการปกครองของประเทศไทยของเราเนี่ยเราดูทางสากลเนี่ย constitutional monarchy ก็ควรจะใช้คำว่าราชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญและในชีวิตจริงประเทศเราก็คือราชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญเพราะพระองค์ท่านก็มีส่วนร่วมในการดูแลพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะความขัดแย้งในช่วงสถานการณ์ต่างๆยุคพวกผมทันนะฮะพลเอกสุจินดาพลตรีจำลองศรีเมืองพระองค์ท่านมีพระราชบัญญัตินิดหน่อยทุกอย่างสถานการณ์คลี่คลายนี่คือราชาธิปไตยแต่พระองค์ท่านไม่ได้อยู่เหนือรัฐธรรมนูญพระองค์ท่านอยู่ตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้ในบทบาทของสถาบันนี่ครับนี่คือผมเอารากศัพท์ประวัติศาสตร์มาเล่าให้ฟังเฉยๆทำไมเราต้องใช้คำนี้เพราะเราต้องการจะสื่อสารว่าประเทศไทยของเราเนี่ยสถาบันพระมหากษัตริย์การเมืองและประชาชนอยู่ร่วมกันแต่การใช้ชื่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนี่ยมันเป็นการใช้โดยคณะราษฎรที่มันเป็นการบิดเบือนและนี่มันคือมรดกบาปที่ประชาชนเข้าใจผิดรากศัพท์ที่ถูกต้องควรจะต้องเป็นคำว่าราชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญมันคือคำเดียวกันกับภาษาอังกฤษที่ใช้ว่า constitutional monarchy นั้นถึงอยากจะบอกไปยังทนายความของพรรคส้มคุณต้องไปศึกษารากเหง้าไม่ใช่ฟังคำว่าราชาธิปไตยผู้ตกใจบอกว่าผมจะล้มล้างการปกครองเพราะคำเต็มๆเราจะพูดอยู่เสมอว่าราชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญหรือ constitutional monarchy และผมก็จะย้ำอยู่เสมอว่าการปกครองของระบอบประชาธิปไตยของประเทศที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยบนโลกใบนี้
ต้นใหญ่ก็จะเป็นยุโรปและสแกนดิเนเวียมีเยอะนะฮะและท้าเลยนะฮะว่าประเทศเหล่านี้หลายประเทศมีดัชนีความเป็นประชาธิปไตยสูงอันดับต้นของโลกเช่นปีล่าสุดปีนี้ปี2023หน่วยงานที่ชื่อว่า Economist Intelligence Unit หรือ EIU ได้มีการประกาศจัดดัชนีความเป็นประชาธิปไตยของประเทศต่างๆทั่วโลกนะฮะพบว่า10ประเทศแรกของโลกประเทศที่เป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่เรียกว่าราชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญเนี่ยติดอันดับท็อปของโลกหลายประเทศเช่นสแกนดิเนเวียเนี่ยได้อันดับหนึ่งของโลกเลยนะเป็นประเทศที่ปกครองที่ชื่อว่าราชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญเนี่ยมีพระมหากษัตริย์เนี่ยเขามีดัชนีความเป็นประชาธิปไตยอันดับหนึ่งของโลกต่อไปประเทศสวีเดนเป็น constitutional monarchy เป็นราชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญมีดัชนีความเป็นประชาธิปไตยอันดับ4ของโลกฮะประเทศเดนมาร์กมีดัชนีความเป็นประชาธิปไตยอันดับ6ของโลกประเทศเนเธอร์แลนด์มีดัชนีความเป็นประชาธิปไตยอันดับ9ของโลกนี่คือประเทศที่เรียกว่า constitutional monarchy หรือประเทศราชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญซึ่งประเทศไทยของเราควรจะเรียกชื่อตามนี้แต่เพราะจอมพลป.ต้องการให้เรียกชื่อว่าประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้พี่น้องเราไปศึกษาประวัติศาสตร์จอมพลป.เนี่ยมีทัศนคติแบบไหนกับสถาบันพระมหากษัตริย์ดังนั้นผมถึงบอกว่าไอ้คนที่ร้องเรียนผมเนี่ยไอ้ทนายความด้อมส้มไปศึกษาประวัติศาสตร์ไปศึกษาประชาธิปไตยคุณจะได้เข้าใจว่าราชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญคือ constitutional monarchy คือความเป็นประชาธิปไตยของประเทศที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์คุณดูประเทศอเมริกาที่พวกคุณเชียร์กันนักกันหนาคุณเชื่อไหมว่าอเมริกามีดัชนีความเป็นประชาธิปไตยอันดับ30ของโลกอยู่ในกลุ่มเดียวกับลุงตู่เลยนะลุงตู่เนี่ยหลังจากรัฐประหารแล้วมีการเลือกตั้งเนี่ยประเทศไทยของลุงตู่เนี่ยกับของประเทศอเมริกาอยู่ในกลุ่มเดียวกันอเมริกาอันดับ30ไทยอันดับ55งั้นผมพูดคำว่าเราต้องการจะสถาปนาราชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญมันเป็นรากศัพท์ที่ถูกต้องแต่ผมมีรายละเอียดปลีกย่อยนะเราไม่ใช่เพียงว่าทำไมจะต้องมาเปลี่ยนชื่อเพราะเราต้องการจะสื่อสารว่าจริงๆแล้วประเทศเราเนี่ยสถาบันพระมหากษัตริย์ท่านอยู่กับการเมืองท่านอยู่กับประชาชนเพื่อความผาสุกของประชาชนแต่พ่อจอมพลป.ต้องการจะดันสถาบันยุคนั้นต้องการจะดันสถาบันให้เป็นแค่ประมุขเพราะเกรงพระบารมีแล้วมันมีรายละเอียดปีกย่อยถ้าได้ศึกษานะพี่น้องใช่ไหมครับว่าจอมพลป.เนี่ยเขาเป็นนายกตั้งแต่ปี2481ถึง2487แล้วหลังจากนั้นเขาสงครามโลกเขาไปเข้าข้างฝ่ายญี่ปุ่นเขาแพ้แต่เขาก็จะมีบารมีแล้วจนถ้า2490จอมพลผินมารัฐประหารเอานายควงอภัยวงศ์มาเป็นนายกอยู่ช่วงหนึ่งสุดท้ายก็เอาจอมพลป.เข้ามาแล้วจนถ้าจอมพลป.ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่2492ก็ตั้งชื่อนี้ว่าประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจนทั้ง2494พี่น้องเชื่อไหมครับว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านจะเสด็จนิวัตประเทศไทยคือท่านตอนนั้นท่านไปเรียนภาษาชาวบ้านแล้วกันนะท่านไปเรียนหนังสือต่อพระองค์ท่านไปเรียนหนังสือต่อแล้วพระองค์ท่านก็ประมาณสักช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน2494พระองค์ท่านก็มาพักที่สิงคโปร์แล้วก็จะเดินทางกลับประเทศไทยท่านจะเดินทางกลับจากประเทศไทยกลับเข้าประเทศไทยเชื่อไหมครับว่า29พฤศจิกายน2494จอมพลป.รัฐประหารตัวเองฮะประชาบ้านคือจอมพลป.ปฏิวัติตัวเองฮะก่อนที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านนั่งเรือเพื่อเข้าเขตน่านน้ำไทย16ชั่วโมงเท่านั้นเองพระองค์ท่านเสด็จถึงกรุงเทพนิวัตกรุงเทพวันที่2ธันวาคม2494จอมพลป.ปฏิวัติยกเลิกรัฐธรรมนูญ2492และไปเอารัฐธรรมนูญ2475ฉบับวันที่10ธันวาคมมาใช้ฮะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับจอมพลป.ผมต้องการจะสื่อสารกับพี่น้องนะครับว่าเพราะนี่คือมรดกบาปของคณะราษฎรที่ใช้ชื่อกับบิดเบือนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขต้องการจะสื่อสารว่าเป็นประชาธิปไตยแต่ตัวเองเป็นเผด็จการแล้วก็ให้พระองค์ท่านสถาบันเป็นแค่พระประมุขแต่ยุคนั้นก็มีการใช้ภาษาอังกฤษว่าconstitutional monarchy
งั้นมันไม่แปลกชื่อที่ถูกต้องของ Constitutional Monarchy ก็ควรจะใช้คำว่าราชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญหลักมันหลักของชื่อมันมีอยู่แค่นี้แล้วพี่น้องสังเกตไหมครับว่าแค่ใช้ชื่อนี้ถูกฟ้องว่าล้มล้างการปกครองถูกฟ้องว่าอาจจะปฏิปักษ์ต่อระบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนี่เหลือพื้นที่ที่จะมีการถกในเชิงวิชาการของการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่พวกคุณบอกว่าต้องการรับฟังความคิดเห็นของผมมันต่างกับพวกคุณเยอะนะของคุณมัน112นะคุณอ้างประชาชน14ล้านเสียงแล้วเอา112มาอ้างแล้วคุณจะแก้112แล้ว112ของคุณเนี่ยมันหมายถึงศาลเคยวินิจฉัยว่านำไปสู่การล้มล้างการปกครองของคุณมันชัดเจนแต่วันนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ขอพวกเรานำเสนอราชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญเพื่อความถูกต้องชื่อภาษาอังกฤษมันแบบนี้อ่ะคุณก็ควรจะใช้ชื่อให้ถูกต้องและต้องการจะสื่อสารว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ท่านมีความสำคัญที่จะอยู่ร่วมกับการเมืองและอยู่ร่วมกับประชาชนเพื่อความสงบสุขความผาสุกของพี่น้องประชาชนและผมต้องการจะสื่อสารกับพี่น้องอีกนิดนึงนะครับว่าการที่ผมต้องการเสนอเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยนอกจากให้เป็นการใช้ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงถ้าพี่น้องได้มีโอกาสได้อ่านหนังสือท่านของท่านอาจารย์อเนกเหล่าธรรมทัตท่านเขียนหนังสือชื่อว่าราชาธิปไตยชัดเจนนะว่าพระองค์ท่านเนี่ยวันนี้ประเทศไทยเนี่ยปกครองด้วยระบอบราชาธิปไตยอยู่แล้วแต่อย่าไปปนกับคำว่าสมบูรณาญาสิทธิราชเพราะเรามีรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญก็กำหนดบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ว่าพระองค์ท่านมีพระราชอำนาจแค่ไหนแต่สิ่งที่พวกเราพรรคไทยพรรคดีที่ผมนำเสนอผมไม่เพียงแต่ต้องการที่จะแค่ใช้ชื่อให้ถูกต้อง Constitutional Monarchy และใช้คำว่าราชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญแทนที่จะใช้คำว่าการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมันมีรายละเอียดปลีกย่อยเราต้องการให้ระบบการปกครองที่เรียกว่าประชาธิปไตยของเรามีความเข้มแข็งและมีความยั่งยืนถามว่าวันนี้จุดอ่อนของประชาธิปไตยของประเทศไทยอยู่ตรงไหนฝ่ายที่มาจากการเลือกตั้งส.ส.จัดตั้งรัฐบาลคุณมีอำนาจวันนี้คุณมีอำนาจสูงมากเกินความจำเป็นที่กระบวนการตรวจสอบคุณลำบากในการบาลานซ์อำนาจของฝ่ายที่มาจากการเลือกตั้งของส.ส.ก็คือพรรคการเมืองเนี่ยคือส.ว.และองค์กรอิสระคำถามว่าวันนี้ส.ว.เป็นกลางจริงไหมหลายท่านอาจจะยังชื่นชมสวนะฮะแต่ถามว่าสวอดีตที่ผ่านมาสวมาจากการเลือกตั้งในพื้นที่ต่างๆจังหวัดละ2คน3คนก็แล้วแต่สุดท้ายก็ถูกแทรกแซงจากพรรคการเมืองมันจึงเกิดสภาหัวเมียเกิดขึ้นสวที่มาจากการแต่งตั้งมันก็ไม่เป็นประชาธิปไตยขณะนี้กำลังมีโอกาสที่เลือกสวชุดใหม่ที่มาจากกลุ่มอาชีพมันก็มีโอกาสถูกแทรกแซงจากพรรคการเมืองส่งคนของตัวเองเข้าไปในพื้นที่ต่างๆและเพื่อให้รัฐบาลหรือพรรคการเมืองสามารถครอบงำสวได้แล้วถามว่าถ้าสวถูกครอบงำเมื่อสวถูกครอบงำมันจะนำไปสู่องค์กรอิสระไม่ว่าจะเป็นกกต.ปปช.ผู้ตรวจเงินแผ่นดินผู้ตรวจการแผ่นดินคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแม้แต่ศาลรัฐธรรมนูญก็ถูกครอบงำและแทรกแซงได้เพราะองค์กรอิสระเหล่านี้มาจากการรับรองโดยสว.สิ่งที่ผมจะนำเสนอในวันนี้เพื่อให้สอดคล้องกับคำว่าราชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญหรือคำเดิมคือประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและภาษาอังกฤษใช้ว่า Constitutional Monarchy พี่น้องนึกตามผมช้าๆนะครับว่าส่วนหนึ่งคือสส.ผ่านการเลือกตั้งมีพรรคการเมืองเป็นผู้คัดกรองประชาชนเป็นคนตัดสินในเมื่อสว.เราต้องการให้สว.เป็นอิสระจากการเมืองเป็นการทางการเมืองวันนี้ผ่านระบบไหนมาก็แล้วแต่พรรคการเมืองก็จะเข้ามาแทรกแซงเพื่อครอบงำสว.ให้เกิดสภาผัวเมียพวกผมจึงอยากเสนอความคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะใช้คำว่าราชประชาสมาสัยเพื่อให้ได้มาซึ่งสว.ที่เป็นกลางมีความซื่อสัตย์สุจริตและมาทำหน้าที่ในการทวงดุลกับสส.เพราะรัฐธรรมนูญได้ออกแบบสว.มาว่าสว.ต้องเป็นกลางและต้องไม่สังกัดพรรคการเมืองถ้าเราได้สว.ที่เป็นกลาง
เราก็จะได้องค์กรอิสระไม่ว่าจะเป็นกกต.ปปช.ผู้ตรวจการแผ่นดินผู้ตรวจเงินแผ่นดินคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแม้แต่ศาลรัฐธรรมนูญที่อิสระและเป็นกลางนี่คือสิ่งที่พวกผมพยายามปูความคิดนี้ขึ้นมาทำไมผมที่ใช้คำว่าราชาที่ตายตามรัฐธรรมนูญเพราะข้อที่จริงมันเป็นแบบนั้นและเราก็หวังว่าถ้าเราใช้กระบวนการราชประชาสมาสัยเป็นความร่วมมือกับสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนเพื่อให้ได้มาซึ่งสว.เราก็เชื่อว่าเราจะได้สว.ที่เป็นอิสระจริงๆไม่ถูกแทรกแซงจากภาคการเมืองการตรวจสอบถ่วงดุลในกระบวนการประชาธิปไตยมันจะสมบูรณ์ขึ้นและจะทำให้ได้มาซึ่งกกต.ที่ดีย้ำเลยนะฮะกกต.ที่อิสระพี่น้องเชื่อไหมครับว่ากกต.ปปช.หรือองค์กรอิสระเวลาคัดสรรหรือสรรหาเนี่ยมันจะมีตัวแทนฝ่ายรัฐบาลผ่านประธานสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายค้านคือผู้นำฝ่ายค้านให้คนพวกนี้มาสรรหาให้ได้มาองค์กรอิสระทำไมกกต.ผ่านมาจากมีทั้งตัวแทนฝ่ายรัฐบาลตัวแทนฝ่ายค้านเอามาทำไมล่ะเพราะพวกคุณมีส่วนได้เสียแม้แต่ปปช.และองค์กรอิสระอื่นๆมันไม่ควรจะให้พรรคการเมืองเข้ามายุ่งเราควรจะต้องดีไซน์การตรวจสอบถ่วงดุลขึ้นมาใหม่โดยอาศัยสว.เป็นจุดเริ่มต้นผมถึงเสนอคำว่าในเมื่อพรรคการเมืองคุณคัดกรองคนให้ประชาชนคัดเลือกดังนั้นสว.ก็ควรจะใช้เช่นสถาบันของพระมหากษัตริย์คือองคมนตรีคัดกรองบุคคลให้ประชาชนคัดเลือกประชาชนมีอำนาจสูงสุดในการตัดสินใจที่ผมใช้คำว่าราชประชาสมาสัยเพื่อให้ได้มาซึ่งสว.และสว.ที่เป็นกลางก็จะทำให้องค์กรอิสระที่เราต้องการนะก็คือกกต.พี่น้องวันนี้เราเห็นกกต.ใช่ไหมฮะปปช.รวมทั้งองค์กรอิสระอื่นๆก็จะมีความเป็นกลางมากขึ้นนี่คือหลักคิดของพวกเราฮะเราไม่ได้ต้องการมาล้มล้างการปกครองเราไม่ได้ต้องการมายึดอำนาจเราต้องการให้ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนี่ยเข้มแข็งขึ้นซึ่งเราใช้คำว่าราชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญตามคำแปลที่ถูกต้องและพี่น้องเรานึกภาพสว.บาลานซ์กับส.ส.ได้มีองค์กรอิสระที่เป็นกลางซื่อสัตย์สุจริตผมว่าระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยจะมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นมีแค่นี้ครับพี่น้องที่พวกผมเสนอเนี่ยที่ผมอ่านพี่น้องฟังว่าถึงเวลาที่จะสถาปนาระบอบการเมืองอันมีพระมหากษัตริย์ประชาชนและฝ่ายการเมืองเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อให้เป็นแผ่นดินเสรีที่ผาสุกร่มเย็นตลอดไปนั่นคือราชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญหรือ constitutional monarchy แล้วล้มล้างเหรอครับพี่น้องพี่น้องคิดว่าผมล้มล้างการปกครองไหมพี่น้องคิดว่าผมปฏิปักษ์ระบบการปกครองนี้ไหมเพียงแต่ว่าผมกำลังจะเสนอให้ระบบการปกครองประเทศไทยเรามันไปในทิศทางที่ถูกต้องเรียกชื่อให้ถูกต้องและมีระบบตรวจสอบถ่วงดุลซึ่งเป็นหัวใจของกระบวนการของประชาธิปไตยต้องการให้มันสมบูรณ์ขึ้นผมที่อยากจะถามคนที่ร้องเรียนผมคุณต้องศึกษาให้ถูกต้องคุณคิดหรือว่าอย่างนี้คือการล้มล้างคุณได้ยินคำว่าราชาธิปไตยแล้วคุณไม่ได้สนใจแล้วคุณไม่ได้ถึงคำว่าระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ไม่ใช่มันคือประชาธิปไตยและที่เป็นสากลและเป็นประเทศที่มีดัชนีความเป็นประชาธิปไตยสูงมากหลายประเทศด้วยและผมบอกนะครับคุณดวงกิจสิสถาบันพระมหากษัตริย์เขาแต่งตั้งสภาขุนนางหรือพระมหากษัตริย์ชื่อว่าคือสว.ของเราคุณดูประเทศมาเลเซียพระมหากษัตริย์ของประเทศมาเลเซียคือราชาธิบดีท่านจะแต่งตั้งสว.ส่วนหนึ่งมาจากการเลือกตั้งก็ผสมผสานกันดังนั้นของเราถ้าใช้คำว่าราชประชาสมาสัยผมเชื่อว่าจะทำให้เราได้สว.ที่เป็นกลางซื่อสัตย์สุจริตและถ้าเราเลือกองค์กรอิสระโดยระบบราชประชาสมาสัยผสมผสานกับสว.ผมต้องการเห็นองค์กรอิสระของเรามีความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นกลางไม่ถูกแทรกแซงนี่คือสิ่งที่เรานำเสนอฮะถ้าไอ้พวกด้อมส้มที่ไปฟังนะน่าจะหูตาสว่างขึ้นในความคิดที่ไทยพักดีนำเสนอผมยืนยันว่าเรามีความคิดที่สร้างสรรค์ที่อยากเห็นประเทศเดินไปข้างหน้าไม่ใช่หวังเพื่อประโยชน์ของพวกเราเองแต่เราหวังว่าประเทศไทยประชาชนคนไทยพรรคการเมืองต่างๆและสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ร่วมกันด้วยผาสุกเพื่อความสงบสุขและความผาสุกของพี่น้องประชาชน
ไม่ใช่อย่างที่พวกคุณเข้าใจนี่คือสิ่งที่ผมมาเสนอเล่าให้พี่น้องฟังในหัวข้อว่าผมถูกกล่าวหาว่าล้มล้างการปกครองและเป็นปฏิปักษ์ต่อระบบการปกครองและบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งมันไม่ใช่ถ้าพวกคุณศึกษาจริงๆจังแล้วคุณจะรับรู้และอยากจะฝากกกต.ด้วยนะครับว่ามันมีเรื่องใหญ่ๆที่ท่านจังทำต้องทำและมันอันตรายต่อประเทศสร้างความวุ่นวายต่อประเทศอีกเยอะโดยเฉพาะพรรคการเมืองที่ประกาศว่าจะต้องแก้ไข112ไอ้เนี่ยมันล้มล้างจริงๆมันปั่นป่วนจริงๆแต่ทำไมมันยังอยู่รอดมาได้ถึงวันนี้แต่พวกเราเนี่ยไม่ได้มีอะไรเลยแต่กลับมีหนังสือมาให้ไปชี้แจงเพื่อจะยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับพี่น้องมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆผมถึงบอกว่าถึงเวลาแล้วที่เราต้องปฏิรูปกระบวนการตรวจสอบย้ำนะครับประชาธิปไตยไม่ใช่แค่เรียกสสนะพี่น้องประชาธิปไตยนั่นคือกระบวนการตรวจสอบทวงดุลมันต้องเกิดขึ้นและบอกมันถึงจะไปได้ถ้าการตรวจสอบทวงดุลมันเกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์พี่น้องไม่ต้องมานั่งชุมนุมประท้วงหรอกเพราะที่ผ่านมาพี่น้องก็เห็นไหมครับนักโทษชั้น14ทำอะไรหน่วยงานตรวจสอบทวงดุลมันทำอะไรอยู่ที่คือปัญหาฮะแม้แต่การเลือกตั้งเนี่ยไปเอาไอรอเข้ามาเกี่ยวข้องได้ยังไงไอ้รอไปชู3นิ้วไอ้รอไปรณรงค์ร่วมกับพรรคบางการเมืองบางพรรคแต่เอามาร่วมมือในการเลือกตั้งผมคิดว่ามันไม่ใช่งั้นถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมีการปรับโครงสร้างเพื่อให้ระบบตรวจสอบถ่วงดุลนั่นคือสว.ควรจะต้องมาจากกระบวนการราชประชาสมาชิกกกต.ปปช.องค์กรอิสระอื่นๆก็ควรจะมาจากกระบวนการราชประชาสมาชิกเราถึงคิดว่าควรจะเรียกว่าประเทศไทยนี่คือเนี่ยที่เรียกว่า constitutional monarchy คือราชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญซึ่งมันเป็นคำเรียกที่ถูกต้องนี่คือสิ่งที่พรรคไทยพักดีมาชี้แจงมาอธิบายให้กับพี่น้องได้เข้าใจครับย้ำนะครับผมยืนยันถึงหัวจิตหัวใจพวกเราในการทำหน้าที่ไม่ได้เป็นขี้ข้าใครนะแต่เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนไม่ว่าคุณจะมาทำอะไรก็แล้วแต่อยากจะยุบพรรคไทยพักดีเราไม่มาจริงๆเราไม่แคร์คุณอยากจะยุบพรรคไทยพักดีคุณอยากจะตัดสิทธิการเมืองพวกผมไม่แคร์หรอกแต่ประเทศนี้จะต้องมีสถาบันพระมหากษัตริย์ที่อยู่ร่วมกับประชาชนและอยู่ร่วมกับการเมืองเพื่อความผาสุกของพี่น้องประชาชนและท้ายที่สุดนะครับผมจะตั้งคำถามซ้ำอีกครั้งหลังจากพี่น้องฟังคำแถลงฟังคำชี้แจงของผมพี่น้องคิดว่าพวกเราผมและไทยพักดีล้มล้างการปกครองหรือไม่พี่น้องคิดว่าพวกเราผมพรรคไทยพักดีเป็นปฏิปักษ์ต่อระบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันนี้พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือไม่และสุดท้ายจริงๆต้องฝากไปยังรัฐบาลเพราะทราบข่าวว่ารัฐบาลกำลังตั้งคณะกรรมการศึกษาประเด็นที่จะทำประชามติในการแก้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่พวกท่านอย่าคิดว่ารัฐธรรมนูญเป็นของพรรคการเมืองเฉพาะของพวกท่านนะพวกผมก็เป็นพรรคการเมืองผมก็เป็นปากเป็นเสียงแทนพี่น้องประชาชนผมก็มีประสบการณ์ทางการเมืองรับรู้ประชาชนต้องการอะไรดังนั้นคณะกรรมการศึกษาในการที่ยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยท่านต้องมาฟังพวกผมด้วยเชิญพวกผมไปคุยด้วยไม่ใช่คุยเฉพาะพรรคการเมืองที่มีส.ส.ในสภาพวกผมไม่มีส.ส.ในสภาแต่พวกผมก็ทำหน้าที่พวกผมเต็มที่เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนดังนั้นเรียกร้องคุณภูมิธรรมเรียกร้องหลายๆคนนะฮะคณะกรรมการชุดนี้ที่นายกเศรษฐาแต่งตั้งต้องเชิญพรรคไทยพรรคดีไปพูดคุยด้วยจะได้อธิบายให้ฟังว่าถ้าจำเป็นที่จะต้องมีการแก้ปรับปรุงรัฐธรรมนูญควรจะต้องปรับปรุงอะไรเพื่อให้ระบอบประชาธิปไตยมันสามารถคืบหน้าไปได้โดยที่ไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดรัฐประหารอีกย้ำนะไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดรัฐประหารอีกแต่ถ้าพวกท่านปล่อยแบบนี้วันนี้ยังปล่อยนักโทษชั้น14ปล่อยให้พี่น้องเพื่อนๆคปท.ไปตะโกนเรียกร้องว่านักโทษอยู่ไหนนักโทษอยู่ไหนทำไมไม่เอากลับคุกเองเนี้ยมันบ่งบอกว่ากระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลไม่ทำงานแม้แต่กกต.ปล่อยให้พรรคการเมืองผู้สมัครบางคนบางพรรคบางคนไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งวันนี้ยังไปโหวตนายกไปอภิปรายด่าคนนั้นด่าคนนี้บางคนเคยติดคุกยังปล่อยอยู่เลยพรรคการเมืองพรรคประกาศว่าแก้ไข112เอาเป็นเงื่อนไขแก้ไข112แต่ไม่ทำอะไรอยู่เลยอย่างนี้ไม่ได้ดังนั้นจึงย้ำอีกทีว่าคณะกรรมการที่นายกเศรษฐาตั้งขึ้นต้องเชิญพวกผมไปคุยด้วยว่า
พวกผมคิดยังไงต่อรัฐธรรมนูญแล้วคำว่าราชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญที่พวกผมคิดเนี่ยมันไม่ได้เป็นปฏิปักษ์และไม่ได้เกี่ยวข้องกับการล้มล้างแต่จะทำให้ระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยนั้นเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นครับนี่คือสิ่งที่พวกผมและพรรคไทยพักดีถือโอกาสมาอธิบายให้กับพี่น้องทุกท่านได้เข้าใจได้รับทราบถึงวิธีคิดของพวกเราย้ำนะครับด้วยหัวใจเลยฮะไม่มีคำว่าประโยชน์ใดๆแอบแฝงไม่ต้องกังวลว่าไทยพักดีและพวกผมจะมาล้มล้างหรือเป็นปฏิปักษ์แต่เราจะทำเพื่อความถูกต้องและอนาคตประโยชน์ที่ดีของพี่น้องประชาชนคนไทยใครทำให้ถูกต้องเราพร้อมจะสู้ฮะพี่น้องยืนยันฮะแม้ไม่มีสสในสภาเนี่ยใครทำให้ถูกต้องใครทำให้ประเทศมีปัญหาเราก็พร้อมจะสู้เพื่อประโยชน์พี่น้องทุกคนครับนี่คือสิ่งที่เรามาไลฟ์อธิบายให้กับพี่น้องทุกท่านได้เข้าใจนะฮะได้รับทราบและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ